เรื่องแค่นี้หรือแม่ปรางแค่นี้แหละแม่แก้วแม่ปรางมีอะไรกันหรือแม่ปริกจริงด้วยข้าเจ้าไปดูให้นะเจ้าคะให้ข้าเจ้าตัดเองอะหยุดบ่นพร่ำเพรื่อข้าจะให้หลานข้าตัดเดี๋ยวก็เข้าเนื้อหรอกเจ้าค่ะเออเข้าเนื้อแล้วค่อยพูดหยิกมาไปได้โอ้ยป้าจับปลิกเลยเกียมไว้ให้ข้าสัก 3-4 ชุดนะทำไมไม่พับดอกบัวแบบที่ข้าสอนแบบกงจักนางจวงเจ้าคะวันพรุ่งข้าจะไปวัดชัยเกียมข้าวเกียมของให้ข้าด้วยเจ้าค่ะคุณหญิงข้าเจ้าเกียมของสำหรับถวายพระไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะงามเจ้าค่ะแม่ปางมาขยิกขยิกให้แม่แก้วไปที่ใดหรือที่เหลือพับแบบนั้นให้หมดนะเจ้าค่ะคุณหญิงไปไหนเจ้าคะก็จะไปดูของให้พ่อเรืองเอาติดตัวกลับเมืองสองแควยังของที่จะฝากให้ออกพระรามณรงค์กับแม่จันวาดยังของถวายเสด็จกรมหลวงของแม่แก้วแม่ปรางอีกข้าเจ้าเกี่ยมไว้แล้วคุณหญิงไปดูได้เจ้าค่ะพรุ่งนี้ข้าก็จะเหลือลูกอยู่คนเดียวมีเรื่องแค่นี้หรือแม่ปรางแค่นี้แหละแม่แก้วแม่ปรางมีอะไรกันหรือแม่ปริกจริงด้วยข้าเจ้าไปดูให้นะเจ้าค่ะยาคุณแม่ไม่ให้บีบสิวเดี๋ยวเป็นแผลเป็นพี่จะเอามะนาวผสมปูนกินหมากเดี๋ยวขอปูนจากยายปริกให้ทาแป๊บเดียวก็ยุบเออนึกขึ้นมาได้พี่แก้วเห็นหน้าแม่ผุดตาลที่เกิดเรื่องราวกับคุณพิริศที่ตลาดไหมเจ้าคะเห็นหน้าของนางเป๊ะจริงๆอยากรู้นักว่านางใช้ของสิ่งใดกันจักใช้แป้งดำเหมือนที่เราใช้หรือไม่นางอยู่สวนยายกุยเราไปหานางกันไหมเจ้าคะพี่แก้วสักให้ขาวเลยมาแล้วเจ้าค่ะว่าอย่างไรแม่ปริกแม่หญิงปรางบอกว่าจะไปหายายกุยจะไปซักให้ขาวเลยเจ้าค่ะซักอะไรคงจะซักยายกุยมั้งเจ้าคะซักอะไรของยายกุยอ๋อถ้าซักอ่ะก็ต้องผ้าผ่อนท่อนสบายสิเจ้าคะคุณหญิงเจ้าขายายกุยมีอะไรให้ซักล่ะเจ้าคะข้าจะไปถามแม่สองคนนั้นเองเจ้าค่ะพี่หายอยากไปไหมพี่เกรงนางคนนั้นเกรงเรื่องใดเล่าพี่แก้วนางเป็นคนเหมือนเราเดินตลาดเหมือนเราหาซื้อเสื้อผ้าเหมือนเราใหญ่ต้องกลัวต้องเกรงนางมโนอะไรไปปะเนี่ยนางน่ากลัวและหน้าตานางเหมือนคุณแม่เห
พี่จึงมีปรารถนาจะพูดจากับนางไม่ไปป่าผ้าเขียวอีกเกลือกว่าจะเจอนางแต่น้องอยากเจอนางอีกพี่แก้วไม่สนหรือว่านางใช้อะไรหน้านางจึงเป๊ะมากอีกอย่างนะคุณแม่สอนเสมอว่าอย่าเพิ่งตัดสินใครโดยที่ยังไม่รู้จักดีนางอาจเป็นคนดีก็ได้CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ